ผู้ชมค่ะรัสเซียเนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในเรื่องของอำนาจศักยภาพทางกองทัพแล้วเขาถือว่าเป็นมหาอำนาจทางการทหารอันดับสองของโลกเลยนะคะแต่ว่ายูเครนยังคงยันไว้ได้จนถึงปัจจุบันนี้ปัจจัยสำคัญก็คืออาวุธจากชาติตะวันตกนี่แหละค่ะที่ส่งเข้ามาให้อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ทำให้ยูเครนสามารถยืนหยัดมาได้จนถึงปัจจุบันแต่ว่าคุณทิพย์ตะวันนอกเหนือจากอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ชาติตะวันตกเขาส่งมาให้แล้วมีอะไรที่ทำให้รัสเซียถึงยังเผด็จศึกยูเครนไม่ได้สักทีคะถ้าไม่นับเรื่องของแผนการรบนะคะแล้วก็การบริหารจัดการที่เราทราบจากข่าวอยู่แล้วว่าเป็นปัญหาสำคัญของกองทัพรัสเซียอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญมากเลยก็คือเรื่องของจุดอ่อนเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ในกองทัพรัสเซียเองค่ะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะน่าจะเคยได้เห็นภาพความสูญเสียจากทางฝั่งกองทัพรัสเซียไปไม่น้อยค่ะนับตั้งแต่สงครามเริ่มปะทุขึ้นเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะโดยเฉพาะภาพของรถถังรัสเซียที่เสียหายยับเยินไม่ต่างไปจากเศษเหล็กค่ะเหล่านี้นะคะเขาสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของแนวรบภาคพื้นดินของรัสเซียได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแต่รถถังนะคะกำลังจะกลายมาเป็นอาวุธชิ้นสำคัญในสงครามเฟส2ค่ะเนื่องจากสภาพภูมิประเทศในภูมิภาคดอนบาสแตกต่างไปจากแนวรบในเฟสแรกนะคะโดยสภาพพื้นที่ที่เปิดโล่งค่ะถือเป็นปัจจัยที่ทำให้การใช้รถถังโจมตีทำได้ง่ายขึ้นเพราะว่าทหารยูเครนนะคะเขาจะไม่มีที่หลบซ่อนตัวเหมือนเดิมและการจู่โจมด้วยวิธีการเดิมๆค่ะอาจทำได้ยากมากขึ้นดังนั้นการใช้รถถังก็เท่ากับเป็นแต้มต่อในการสู้รบนะคะซึ่งกองทัพรัสเซียครอบครองรถถังหลากหลายรุ่นค่ะรวมมากกว่า 13,300 คันโดยในจำนวนนี้ค่ะสถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกาเขาประเมินว่ารัสเซียน่าจะขนรถถังมาใช้ในศึกยูเครนประมาณ 2,700 คันค่ะแม้ว่ารถถังอาจจะทำให้รัสเซียได้เปรียบยูเครนในสมรภูมิดอนบาสอยู่บ้างนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมมาดูความสูญเสียนับตั้งแต่สงครามเฟสแรกเริ่มต้นขึ้นรถถังถือเป็นหนึ่งในอาวุธที่ถูกทำลายมากที่สุดนะคะนี่เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งรวบรวมตัวเลขความสูญเสียจากในพื้นที่สู้รบค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์จนถึงเมื่อวานนี้นะคะรัสเซียสูญเสียรถถังไปแล้วมากถึง580คันค่ะโดยในจำนวนนี้นะคะเป็นรถถังที่ถูกทำลายหรือว่าได้รับความเสียหายรวมกันเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะให้สังเกตที่ตัวรถถังนะคะจะเห็นว่ารถถังของรัสเซียจำนวนมากเสียหายในลักษณะคล้ายๆกันค่ะนั่นคือแป้นหมุนที่ติดตั้งปืนซึ่งอยู่ด้านบนของตัวรถถังนะคะมักจะเกิดการระเบิดฉีกขาดหรือว่าหลุดกระเด็นออกไปจากตัวรถถังค่ะสาเหตุหลักน่าจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งเขามองว่าปัญหานี้คือสิ่งที่ชาติตะวันตกแล้วอาจจะรวมถึงรัสเซียด้วยทราบดีอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่รถถังอเมริกันรุ่นเก่าๆเนี่ยตั้งแต่สมัยที่ใช้ในสงครามอิรักเนี่ยประสบปัญหาแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะจุดอ่อนสำคัญของรถถังรัสเซียค่ะคือบริเวณหมายเลข4นะคะคุณผู้ชมลองดูเป็นจุดที่มีการเก็บกระสุนอยู่จำนวนมากอาจมีมากถึง40ลูกค่ะดังนั้นลองนึกภาพถ้ามีการโจมตีมาโดนพื้นที่บริเวณหมายเลข4นะคะถึงแม้จะไม่ได้โดนแบบจังๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือว่าไปจุดชนวนการระเบิดให้เกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ตามมาได้ค่ะนอกจากนี้ไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมลองสังเกตนะคะว่ามีทหารอยู่ทั้งหมด3นายพลยิงและผู้บังคับการรถค่ะนั่งอยู่บนแท่นหมุนค่ะขณะที่พลขับนั่งอยู่ติดกับแท่นนะคะดังนั้นนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเมื่อเกิดการระเบิดโอกาสที่ทหารทั้ง3นายบนรถถังจะรอดชีวิตแบบปลอดภัยเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะคะโดยการออกแบบลักษณะนี้ยังใช้ในยานยนต์หุ้มเกราะอีกหลายรุ่นของรัสเซียอีกด้วยค่ะเมื่อรู้จุดอ่อนแบบนี้นะคะหลายคนเกิดคำถามว่าทำไมรัสเซียยังออกแบบแล้วก็ผลิตแบบนี้ออกมาใช้อีกค่ะสาเหตุหลักๆเป็นเพราะว่าการออกแบบเช่นนี้ทำให้ประหยัดพื้นที่นะคะแล้วก็ช่วยลดความสูงของรถถังลงทำให้ไม่สะดุดตาแล้วก็ถูกยิงโจมตีได้ยากมากขึ้นค่ะแต่นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งเขามองว่าประโยชน์เหล่านี้อาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากการระเบิดแต่ละครั้งจะทำให้มีทหารเนี่ยมีความเสี่ยงสูงค่ะที่จะเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บซึ่งทหารประจำรถถังแต่ละนายนะคะเขาบอกว่าใช้เวลาฝึกเนี่ยกว่าจะเป็นขึ้นมาได้เนี่ยเป็นปีๆนะคะส่วนรถถังรุ่นใหม่ๆในฝั่งตะวันตกเรามาดูกันบ้างอย่างภาพนี้ค่ะเป็นภาพรถถังรุ่น M1 Abrams นะคะ
จะเห็นว่ากระสุนเนี่ยเขาถูกเก็บอยู่บริเวณช่องด้านหลังแล้วคุณผู้ชมที่มีประตูปิดมิดชิดนะคะป้องกันการระเบิดดังนั้นถ้าเกิดความผิดพลาดความเสียหายก็จะเกิดขึ้นแค่กับตัวรถถังค่ะส่วนทหารทั้ง4นายที่นั่งอยู่บนรถคันนี้จะยังคงปลอดภัยแล้วก็มีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่าซึ่งบริษัทตะวันตกนะคะเขานำการออกแบบแบบนี้มาปรับใช้กับยานยนต์หุ้มเกราะในบางรุ่นด้วยปัจจุบันค่ะแม้ว่าจะไม่มีใครบอกได้นะคะว่าปัญหาเรื่องของการออกแบบรถถังเนี่ยเป็นสาเหตุของความสูญเสียในฝั่งรัสเซียมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าภาพซากของรถถังมากมายที่ปรากฏตามข่าวน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนของแนวรบภาคพื้นดินของรัสเซียได้ไม่มากก็น้อยค่ะคุณเจียวชตาคุณพรวดีคะหลังจากนี้เราต้องจับตามองกันให้ดีว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยจะแก้เกมในสมรภูมิเฟส2นี้ยังไงคะค่ะขอบคุณค่ะ